สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งครับมาอัปเดตนะการย้ายตัวนักเตะกันบ้างนะครับอันนี้เป็นข่าวของความเคลื่อนไหวของราชันมังกรนะครับก็ได้นูลูนแล้วก็จิตปัญญานะครับผมเข้าทับราชันมังกรไปที่เรียบร้อยนะครับเปิดตัว6แข้งใหม่เลยนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับราชันมังกรนะครับผมราชันมังกรเปิดตัวแข้งใหม่นะครับทีเดียวนะ6รายรวดนะครับนำโดยนูรุนศรียันเกมและจิตปัญญาที่สุดนะครับผมภายหลังจากที่กระแสอย่างต่อเนื่องมีข่าวกระแสอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการเสริมทัพนักเตะของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ในการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นนะครับ2020ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับล่าสุดครับเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ห้องแถลงข่าวมิตรผลสเตเดียมนะครับคุณฟลุ๊กนะธนวัฒน์นะครับนิติกาญจนานะครับประธานสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ก็ได้ทำการเปิดตัว6นักเตะใหม่อย่างเป็นทางการนะครับดังนี้นะครับก็มีนูรุนศรียันเกมนะปีกความเร็วสูงที่ยืมมาจากสโมสรนะครับผมการท่าเรือจิตปัญญาที่สุดนะกองกลางห้องเครื่องของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ลุควูดแลนด์นะครับกองกลางจากทีมชาติฟิลิปปินส์ลูกครึ่งนะครับอังกฤษนะครับจากสโมสรกัวลาลัมเปอร์ FC แล้วก็เกียรติศักดิ์เจียมอุดมนะครับแบ็กซ้ายสารพัดประโยชน์จากไชน่าฮอนบินแล้วก็ลีออนพิชชยะเจมส์นะครับหรือว่าอดีตเยาวชนของอะคาเดมี่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีตามมาด้วยมูฮัมหมัดนาเซนะครับกอและนะครับผมดาวยิงวัย19ปีที่เป็นแกนหลักที่พาปัตตานี FC นะครับเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก3ในปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งหลังจากการเปิดตัว6ผู้เล่นใหม่นะครับอย่างเป็นทางการของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ได้เรียกทัพนักเตะกลับมาเริ่มทำการฝึกซ้อมเป็นวันแรกนะครับอีกด้วยนั่นเองนะครับมาดูว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับราชันมังกรนะครับผมสวัสดีครับ